ช่แล้วครับพวกเราซื้อบ้านแล้วครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตและเลดี้เจนครับผมวันนี้มันก็จะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าปกติไปดูบ้านคนอื่นแต่วันนี้พามาดูบ้านตัวเองแล้วเราต้องพูดอะไรต่อแกต้องบอกก่อนวันนี้มีคนดำเนินรายการแทนผมนะฮะอาหารไปดูหน้าครีเอทีฟหน่อยฮะนี่อันนี้คือครีเอทีฟของเรานะฮะชื่อนิ้งนิ้งแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อนิ้งค่ะเป็นครีเอทีฟในที่สุดเราก็มีคนดำเนินรายการแทนยอดเยี่ยมจริงเลยนายดูสบายใจดีนะผมสบายใจมากวันนี้ใช่คือเราก็รู้สึกว่าในฐานะที่แบบเป็นคนรีวิวบ้านเราก็พอเราซื้อบ้านก็คิดว่าหลายๆคนก็คงมีคำถามนะว่าบ้านเราจะหน้าตายังไงเราจะเลือกบ้านแบบไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาพาทัวร์นิดหน่อยซึ่งจริงๆในบ้านอ่ะมันยังไม่ได้ตกแต่งนะมันแบบเพิ่งมาเลย fresh from oven เพิ่งเก็บงานเสร็จเพิ่งเก็บงานเสร็จคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นเหมือนแบบคลิปแชร์มุมมองแชร์แนวคิดในการซื้อบ้านมากกว่าเผื่อว่าบางคนแบบกำลังหาบ้านอยู่นะแล้วก็อยากรู้ว่าเราคิดยังไงใช่ปะใช่เอ้ยเราไม่ค่อยคุ้นกับไอ้ฟอร์แมตนี้เลยว่ะที่แบบเราต้องสลับไมค์ให้แกเนี่ยเราก็ไม่คุ้น อ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะเริ่มยังไงครับนิ้งก่อนอื่นพูดถึงหน้าบ้านก่อนบ้านที่บูมจอดรถได้กี่คันนะคะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าจริงๆบ้านหลังเนี้ยมันจะต้องแบบมันหน้ากว้างประมาณ7เมตรนะ7เมตร50อะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆมันควรจะต้องจอดรถได้3คันแต่ว่ามันติดถังขยะเว้ยทุกคนมันติดถังขยะแล้วมันก็ติดประตูรั้วนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังนี้มันน่าจะจอดได้แค่2คันจริงๆก็คือทางโครงการก็เขียนมาได้2แหละซึ่งความจริง2คันไม่พอหรอกแกใช่ป่ะรถตู้รถบ้านรถซิ่งแม่งก็ครบแล้วเนี่ย3คันรถแกยังไม่มีเลยไม่หรอกที่จะพูดก็คือแค่อยากจะบ่นแหละว่าแบบมันจอดมันเสียดายอยากให้มันแบบจอดรถได้อีกสักคันนึงอะไรเงี้ยปกติคนเราก็มี2คันแล้วก็บวก1อะไรอย่างเงี้ยป่ะรถตู้อะไรเงี้ยปกติคนเรามี3คันไปทุกคนเปลี่ยนเรื่องกันเถอะไปเราเข้าไปดูข้างในก่อนไปมาพาเข้ามาดูในชั้นล่างของเราบ้างซึ่งจริงๆก็ยังไม่มีอะไรเลยครับทุกคนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชั้นหนึ่งที่ไม่มีอะไรกูพูดทำไมวะเดินเข้ามาปุ๊บรถเหมือนต้องสวมวิญญาณแบบตอนกำลังจะพาดูบ้านอ่ะแต่ว่าเอ๊ะมีอะไรให้รีวิวเลยครีเอทีฟแม่งสั่งไว้ว่าพี่บุ๋มไม่ต้องพูดเยอะอะไรสเปคอะไรไม่ต้องพูดเยอะพาดูฟังก์ชันข้างล่างก่อนดีกว่าคือตรงเนี้ยเราเดินเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบห้องนั่งเล่นอยู่ตรงนี้โต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้ฝั่งเนี้ยเป็นพื้นที่ทำครัวแล้วก็นี่ก็หลังบ้านก็แบบปั๊มน้ำแทงน้ำอะไรไปใช่ไหมพี่บุ๋มย้ายบ้านทำไมทำไมพี่บูมถึงย้ายบ้านเหรอมันมีหลายอย่างมากเลยเนอะบ้านเดิมมันอยู่ไม่พออันดับแรกก่อนเลยอยู่ไม่พอสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่เพราะว่าตอนนี้พี่บอมกับนันอะมีลูกแล้วทุกคนแล้วเขาก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่บอมและนันก่อนแต่ก็คือเราก็จะถูกเฉดหัวออกจากบ้านจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกไล่พี่บูมออกจากบ้านเลยจริงๆไม่มีใครไล่พวกเราออกจากบ้านแต่ว่ามันไม่พอแหละเหมือนแบบด้วยความที่ห้องบ้านนั้นมันมี3ห้องนอนเนาะห้องกับป้าหมาม้าห้องบูมเจนห้องบอมนันแล้วถ้าเรามีลูกแล้วให้บอมมีลูกมันจะแบบแน่นหนาอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วป้าหมาม้าพี่บอมนันพยายามจะบอกว่าอยู่เถอะอยู่เถอะแต่ว่าพวกเราเองที่รู้สึกว่าออกมาเถอะเราก็อยากมีสเปซของตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าเราก็อยากมีห้องให้ลีออนด้วยในอนาคตใช่ไหมแล้วเผื่อเราจะมีลูกอีกคนนึงก็ต้องมีห้องให้ลูกคนต่อไปอีกแล้วพี่บอมเขาก็ต้องมีห้องให้ลูกเขาเองรวมถึงว่าเวลาที่เด็กทุกคนมารวมกันเขาก็ต้องมีห้องไว้เลี้ยงเด็กอ่ะดังนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะพอแหละสำหรับฟังก์ชันบ้านเดิมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราต้องหาบ้านใหม่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสมมติว่าอีกหน่อยลูกต้องแบบไปโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าวิ่งจากรังสิตเข้าเมืองอ่ะมันก็ไกล มันก็จะไกลอยู่ใช่สมมติว่าลูกเรียนครึ่งวันอย่างเงี้ยไปส่งจะกลับแล้วไปใหม่อะไรเงี้ยโอ้มันอีลุงตุงนางมากเลยก็คือว่าในที่สุดถ้าวันนึงจะต้องซื้อบ้านเนี่ยก็อยากแบบให้มันอยู่ในเมืองประมาณนั้นคือจริงๆอ่ะตัวผมเองอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการขับรถมาส่งไกลๆหรอกเพราะว่าเราอ่ะโตมาแบบนี้เราชินแล้วตั้งแต่เด็กผมก็เข้าเมืองมาเรียนในเมืองตลอดแล้วผมก็คิดว่าถ้าลีออนมันจะต้องเจอแบบนั้นอ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเขาไม่ต้องรถติดอยู่
บนถนนแต่ว่ามีเวลาในการที่จะแบบจะอยู่โรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงหรือจะอยู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีประโยชน์กว่าเราคิดแค่นี้แบบไหนๆจะต้องย้ายบ้านอยู่แล้วก็อ่ะลองดูในเมืองไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วนอกจากเรื่องเดินทางอะไรเงี้ยพี่บูมใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกบ้านอีกอ่ะโหแต่เกณฑ์ในการเลือกบ้านเนี่ยยากมากเลยนะมันเหมือนเวลาเราไปรีวิวบ้านเลยทำเลรูปแบบโครงการพื้นที่ส่วนกลางฟังก์ชันในบ้านขนาดราคาเราก็ตัดสินใจจากเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่เราก็ใช้เวลาในการ explore มาสักพักหนึ่งทั้งแบบบ้านในโครงการบ้านแบบสร้างเองบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดเราไปดูมาครบทุกแบบคิดว่ามีเกือบ20โครงการนะคิดว่าทีนี้จริงๆก็คิดว่าเกณฑ์ในการเลือกบ้านมันก็ไม่ค่อยต่างกับคนทั่วไปเท่าไหร่แต่ว่าเราอาจจะให้น้ำหนักเรื่องครัวค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้มันเป็นครัวฝรั่งใช่ไหมทำเป็นแบบแพนทรีได้แล้วตรงนี้เข้าไปข้างในอย่างอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทำครัวไทยใช่ไหมเดี๋ยวเรากะว่าเราจะเอาไอ้ผนังที่เป็นประตูเชื่อมเนี้ยทำใหม่ขยายให้มันดูเหมือนกับครัวฝรั่งกับครัวไทยเนี่ยมันเชื่อมต่อมาเป็นอันเดียวกันเพราะว่าแบบเราเป็นคนซีเรียสเรื่องกินนะเนอะเราก็จะแบบอยากให้ครัวมันใหญ่มีพื้นที่เก็บของเยอะๆมีพื้นที่ให้ทำอาหารได้ถึงแม้ว่าจริงๆตอนนี้ก็ชีวิตไม่ได้ทำอาหารขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าในวันนึงน่าจะต้องทำอ่ะแล้วก็อยากได้อุปกรณ์ในครัวเต็มไปหมดเลยต้องมีมุมชงกาแฟต้องมีเครื่องล้างจานต้องมีเตาไฟฟ้ามีนี่นั่นนู่นตู้เย็นก็ต้องใหญ่ตู้แช่นมของแม่ก็ต้องมีใช่ปะเราก็จะแบบเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนเธอเจนให้ความสำคัญกับห้องดีดผ้าห้องแม่บ้านห้องซักล้างอ่ะแต่ละหมู่บ้านอ่ะห้องนอนมันมีแหละห้องนั่งเล่นมันมีแหละห้องกินข้าวมันมีแหละห้องครัวมันก็มีแต่ว่าห้องแม่บ้านอ่ะไอห้องแบบห้องซักล้างอ่ะลอนดรี่รูมอ่ะมันไม่มีเว้ยแล้วคือเราเป็นคนชอบทำงานบ้านชอบซักผ้าแล้วเป็นแม่ค้าขายเสื้อใช่ป่ะเราก็จะแบบชอบทำงานบ้านให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากแบบเราจะต้องรีดผ้าในห้องรีดผ้าเราจะต้องซักผ้าในห้องซักผ้าทุกอย่างก็ต้องมีสเปซของมันก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ว่าบ้านไหนที่เราจะซื้อมันต้องมีห้องรีดผ้านะเธอเหมือนเป็น OCD ส่วนตัวใช่ OCD ส่วนตัวประมาณนั้นอะฟังก์ชันไปแล้วใช่ไหมทำเลเพราะว่าพวกเราเป็นมนุษย์เมืองเนาะทุกที่ที่เราไปมันอยู่ในเมืองอะทุกคนจริงช้อปปิ้งพาลูกไปเล่นไปที่ทำงานไปเจอลูกค้าไปเจอเพื่อนนัดกินข้าวกับเพื่อนก็คืออยู่ในเมืองหมดเลยสุดท้ายเราก็เลยแบบหรือว่าเราต้องใช้ชีวิตในเมืองวะแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราจะอยู่นอกเมืองทำไมเราก็หาบ้านในเมืองไปเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบสาธุพระรามสามอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ห่างจากเมืองมากนะใช่ไม่ไม่ได้แบบเมืองขนาดนั้นเป็นแบบขยับออกมาหน่อยราคาจะยังแบบจับต้องได้ในใช่ใช่พี่บูมบอกพี่บูมชอบย่านนี้ตอนที่แบบเราหาใช่จริงๆอ่ะเวลาตอนผมหาบ้านอ่ะผมชอบทำเลโซนพระราม3นี่มากเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนที่เติบโตมากับย่านนี้พอสมควรตอนเรียนก็เรียนอัสสัมก็จะอยู่โซนสาทรบางรักเซนหลุยอะไรแถวๆนี้ถนนจันทร์พระราม3สาธุประดิษฐ์เนี่ยบ้านเพื่อนอ่ะอยู่แถวๆนี้กันหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเราไปมากับทำเลเนี้ยบ่อยมากเลยแล้วมันก็เข้าเมืองไม่ยากไปบ้านเธอก็ไม่ยากไปบ้านเราก็ไม่ยากขึ้นทางด่วนง่ายอะไรเงี้ยแบบออกจากโครงการขึ้นทางด่วนได้เลยก็ดูแบบชีวิตจะง่ายนะจริงๆ ย่านแรกสุดที่ปักไปอ่ะคือจตุจักรใช่จตุจักรลาดพร้าวบางซื่อโซนนั้นอ่ะคือมันมีความเป็นเมืองแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในเมืองขนาดนั้นอ่ะแต่หายากมากเลยโซนนั้นอ่ะแล้วก็แพงด้วยจริงๆแพงกว่าโซนนี้อีกจริงๆตอนแรกก็จะเอาอยู่นะแต่ว่าราคาแบบราคามันไม่ไหวราคาเราว่าเราจะเครียดอีกโซนนึงที่ก็มีดูบ่อยจริงๆก็เหมือนแบบระหว่างที่เราไปรีวิวดูที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยแบบราชพฤกษ์เราก็ราชพฤกษ์ก็ใกล้บ้านเจนใช่บ้านเจนเป็นโซนราชผมก็ไปดูบ้านแถวราชพฤกษ์บ่อยอยู่หรือจริงๆก็มีอยู่ช่วงนึงที่แบบไปแถวๆนั้นไปดูกันบ่อยจริงๆเนาะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่บูมันไม่ชอบย่านนั้นเพราะว่าฝั่งทนน่ะมันต้องข้ามแม่น้ำไงใช่ต้องข้ามสะพานตากสินข้ามสะพานนี่และนู่นมีอารมณ์ร่วมเพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งทนมากเลยข้ามสะพานแล้วมาทำไมหรอครีเอทีฟบ้านอยู่ฝั่งทนไงไม่แต่เวลาข้ามสะพานแล้วรถมันติดอ่ะมันก็จะคอขวดที่สะพานเหมือนโครงสร้างของกรุงเทพอ่ะมันเป็นเมืองที่มีแม่น้ำตัดตรงกลางแล้วฝั่งทนก็คือฝั่งที่ต้องข้ามสะพานไป
เนี่ยเราก็เลยไม่ชอบอ่ะเพราะว่ามันพอมันต้องข้ามสะพานแล้วรถมันตอนเช้าๆที่แบบเยอะๆมันก็จะมาออกันตรงสะพานตอนเช้าและตอนลงเนี่ยเลิกอ่ะใช่สนุกมากเลยเออแต่อันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฝั่งทนย่อมมาจากอดทนนะฝั่งทนย่อมมาจากอดทนเหรออดทนขับข้ามมาเนี่ยมีหน้าล่ะมาทำงานสายทุกวันเลยอย่าไปบอกเขาที่เออพวกเราก็เลยแบบเหมือนแบบสโคปดาวได้แบบชัดมากว่าโอเคเราดูแอเรียตรงนี้กับตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอได้ญาติเราก็ไปแบบคอนโดบ้านเดียวทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยบ้านเก่าบ้านใหม่ที่ดินเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปดูมาหลายๆแบบใช่จนกระทั่งมาเจอที่นี่พาไปดูชั้น2กันได้ไหมคะอ่ะไปเราไปดูข้างบนกันชั้น2เรารู้ว่าเธออยากพูดอะไรพูดว่าอยากเปลี่ยนพื้นเราไม่ค่อยชอบพื้นสีเข้มนี้เท่าไหร่นักมันไม่ไปกับโมเดิร์นโทนที่เราแบบชอบจริงๆสีนี้มันเกือบได้แล้วเหอะมันเกือบไม่แต่มันยังไม่ได้ว่ามันได้กับมูดอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามูดที่เราจะทำอ่ะสีนี้ไม่ได้แล้วเราอยากทำมูดแบบไหนบอกให้คนดูรู้ไปแต่ก่อนอ่ะเราจะอินกับแบบบ้านที่แบบเป็นแบบลูกฟักเนาะคลีนเนียบเนียบเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอยู่จนเบื่อแล้วก็เลยตัวเองอาจจะเป็นเพราะบ้านที่อยู่ปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นบ้านปัจจุบันบ้านก่อนหน้าแต่งงานเราก็เป็นแบบนั้นไงคืออยู่มาตลอดก็รู้สึกว่าณปัจจุบันจะไปอินในโทนที่แบบวอร์มขึ้นมินิมอลขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบมินิมอลจัดเพราะเป็นคนของเยอะเดี๋ยวแปะเรฟเฟรนซ์ให้ดูด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบแล้วก็โมเดิร์นขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้โมเดิร์นจ๋าก็คือไม่ใช่ทางเหมือนกันเนาะก็จะเป็นประมาณเนี้ยแปะไว้ใช่แล้วห้องที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมก็จะเป็นห้องนอนเตียงนอนเราน่าจะต้องอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ทิปเหรอพี่บุ๋มเฟอร์นิเจอร์ทิปเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีเลยตอนนี้ก็คือเสื้อผืนหมอนใบว่าจะแบบเมืองจีนไปเนี่ยนั่งเรือสำเภามาถุยว่ายน้ำมาเปล่าก็คือก็ตอนนี้บ้านเราก็ยังโล่งอยู่นะฮะทุกคนมีใครอยากจะเติมอะไรให้บ้านเราผมก็ยินดีอยากวางไว้ตรงไหนล่ะพอต้องขายของให้บ้านตัวเองมันก็จะดูแบบเขินนิดนึงนะใครอยากแบบช่วยเติมอะไรให้บ้านเราให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นให้มันใช้งานได้ดีขึ้นให้มันแบบน่าอยู่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาทางคอนแทคที่อยู่ข้างล่างนี้ได้ตรงนี้จริงๆจะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าอ่ะ walk in closet อยากพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อยากพูดว่าอะไรคืออย่างแบบ walk in closet ก็เป็นอีกที่นึงในการเป็นตัวตัดสินใจเหมือนกันว่าโครงการนี้จะใช่สำหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์ของเยอะขายเสื้อผ้าเป็นมนุษย์ของเยอะมากอันนี้ก็คือเยอะมากเช่นกันและการที่คนเยอะมากสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะเราใช้ walk in closet lift ไม่ได้ผมน้อยกว่าคุณเยอะผมน้อยกว่าคุณเยอะผมมั่นใจตู้เสื้อผ้าของผมเนี่ยช่องข้างบนเนี่ยคือของคุณที่เอามาฝากที่เอามาฝากไว้เธออย่าเถียงเธออย่าเถียงเราเยอะกว่านิดนึงรองเท้าอ่ะเธอก็เอามาฝากไว้ตู้เราตอนออกแบบบ้านมีตีกันไหมแล้วนี่ไม่เรียกว่าตีกันเนาะไม่เรียกแค่ตอนออกแบบบ้านทุกตอนอะทุกตอนก็ตีกันทุกตอนมันก็ต้องตีกันมันเป็นปกติของชีวิตใช่แล้วก็อ่ะอธิบายฟังก์ชันไม่จบสักทีตรงนี้คือ walk in closet ตู้เสื้อผ้าทั้งหลายก็คือต้องจะเป็น2ฝั่งไปเลยของผมมีตู้เดียวที่เหลือของเจนไม่ตกลงแล้วก็ข้างในสุดก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำผมก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยคิดว่าน่าจะรื้อทำใหม่นะครับอาจจะมีแค่เก็บเคาน์เตอร์เอาไว้ไม่ต้องก่อปูนเพิ่มแต่ว่าก็เปลี่ยนท็อปวัสดุหรืออะไรพวกนี้อยู่ดียังอาบน้ำอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้บ้านเก่าเราก็มีแต่ไม่เคยใช้เลยก็เลยคิดว่าเอาออกดีกว่าแล้วก็ขยายห้องอาบน้ำให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเพราะว่าเวลาอาบน้ำลูกอ่ะถ้าแคบมันยากมากใช่รู้สึกว่าขยายมาอีกนิดนึงแล้วก็เอาอันนี้ออกไปขยับชักโครกมาให้มันอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยตอนนี้ชักโครกมันแอบอยู่หลังประตูก็ไม่ค่อยชอบก็เดี๋ยวปรับใช่ก็รื้อเลย์เอาใหม่หมดแล้วก็อาจจะอุ๊เคาน์เตอร์นี่ก็ทุบนี่หว่าเพราะว่าเราต้องขยายห้องนี้ใช่เราจะลดก็ทุบใหม่ก็คือรื้อนะฮะทุกคนแค่คิดก็เครียดแล้วเครียดอะไรอ่ะตังค์อ๋อมีใครอยากช่วยเราทำห้องน้ำก็ติดต่อมาได้ทางคอนแทคข้างล่างนี้เราค้างไว้เลยไหมเราค้างไว้เลยเราค้างลืมแคปเราค้างหานานแล้วเขาเลิกแคปเราค้างไว้เลยเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งบ้างอยู่ตรงข้ามกันที่มุมนี้มีกี่ห้องอ่ะที่นี่เหรอที่นี่มี4ห้องนอนแต่ว่า
เราก็อาจจะยุบรวมเหลือประมาณสัก3ห้องนอนไม่ได้ยุบแต่แค่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนั้นๆเป็นห้องนอนใช่ๆๆๆๆก็อย่างจริงๆห้องข้างหลังเนี้ยก็ทำเป็นห้องนอนได้แต่ว่าห้องนี้จะกลายเป็น family room นะที่เราคิดไว้เพราะว่าตั้งแต่เรามีลูกก็คือไม่เคยได้เปิดทีวีแบบเป็นจริงเป็นจังเออแล้วด้วยสเปซชั้น1อ่ะมันน้อยถ้าจะแบบเป็นฟังก์ชัน living ดูทีวีกับกินข้าวเราก็เลยโยกฟังก์ชันทีวีแบบ family room มาไว้ห้องนี้ไปเลยเราตั้งใจว่าห้องเนี้ยเผื่อว่าสมมุติว่าเราส่งลีออนเข้านอนแล้วซึ่งเขาก็จะนอนในห้อง master bedroom เมื่อกี้ใช่มั้ยนอนกับพวกเราแล้วก็พ่อแม่ก็จะได้มีที่ที่แบบออกมาใช้ชีวิตดูหนังอะไรได้บ้างไม่งั้นต้องทุกวันนี้เป็นไงนั่งอยู่ในห้องของ in closet 2คนเพราะว่าในห้องนอนที่ใหญ่มากถูกลูกยึดไปแล้วใช่แล้วห้ามส่งเสียงดังใช่ใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องมีห้องนี้ไว้แบบอ่ะจะดูทีวีจะอะไรก็ใช้ห้องนี้ได้ส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นชั้น3ชั้น3ก็จะมีห้องนอนอีก2ห้อง2ห้องนี้ไซส์ใกล้เคียงกันเลยซึ่งเราจะทำเป็นอะไรนะเราลืมห้องด้านหน้าบ้านอะจริงๆแล้วเราจะทำเป็นห้องนอนลูกในอนาคตแต่ว่ามันไกลเราก็จะทำเป็นห้องทำงานพวกเราก่อนเพราะว่ามันอีกอนาคตอันไกลไกลเออยังจินตนาการไม่ออกเลยว่ากี่ปีไปเข้าไปดูใช่ฮะเนี่ยมาดูอันนี้ซึ่งจริงๆห้องเนี้ยห้องนอนหน้าบ้านเนี้ยไซซิ่งมันใกล้กับมาสเตอร์ข้างล่างเลยพี่บุ๋มยากไหมเวลาออกแบบบ้านตัวเองอยู่ยากกว่ายากยากกว่ามันเหมือนมันต้องคิดหลายตลบแล้วเหมือนเราอยู่ในสเตจที่ชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนแปลงหลายสเต็ปใช่ป่ะอยากมีลูกอีกคนนึงวันนึงลูกจะต้องแยกห้องนอนวันนี้ลูกต้องมีห้องเล่นวางคอกอะไรอย่างเงี้ยใช้คำนี้แล้วกันเวลาเราไปดูบ้านตามโครงการทั่วไปอ่ะเราไปดูโดยที่ไม่ได้มียูเซอร์ไม่ได้มีคอนดิชันของคนเราใส่ลงไปมันจะไม่ได้สเปซิฟิกกับฟังก์ชันขนาดนั้นเพราะว่ามันจะดูกลางๆบ้านแต่ละหลังก็โอเคออกแบบมาให้ชอบได้หลายๆคนฟังก์ชันอันนี้ใช้งานได้หลายๆคนกลางๆอ่ะแต่พอมันเป็นตัวเองอ่ะมันจะเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้อันนี้เราได้ใช้ป่าวะอันนี้ไม่ได้ใช้เอาออกอันนี้ใช้เยอะเราต้องมีเยอะๆมันก็จะสเปซิฟิกกับความต้องการมากกว่าเนอะเวลามันเป็นบ้านตัวเองเราวางแผนไว้ว่าถ้าสมมติว่าเรามีลูก2คนน่ะจะให้เขาอยู่ห้องเดียวกันในห้องนี้แหละนอนด้วยกันตอนเด็กๆพอไซส์มันใหญ่หน่อยมันพอที่จะแบบให้เด็ก2คนอยู่ด้วยกันในห้องเดียวได้เล่นกันเป็นเพื่อนกันเกลียดกันก็ต้องอยู่ห้องเดียวกันรักกันก็ต้องอยู่ห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟังก์ชันเนี่ยรอให้มีสปอนเซอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกครั้งนึงไปห้องนู้นดีกว่าหาจังหวะแทรกขายของให้ด้วยครีเอทีฟผมเป็นไงใครมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆก็ติดต่อมาได้นะครับตามคอนแทคข้างล่างนี้ตรงกลางเนี้ยตรงกลางเนี้ยจริงๆเราก็จะทำเป็นตู้เก็บของแล้วก็มีหิ้งพระนิดหน่อยแต่อย่างนึงที่อยากให้มีแน่ๆคือมีตู้เก็บกระเป๋าเดินทางเพราะว่ามันชอบเป็นของที่แบบโอเคนานๆใช้ทีแต่มันไม่มีที่อยู่มันต้องมีบ้านของมันแล้วก็มันใหญ่อ่ะคือมันนานๆใช้ทีนะแต่มันกินที่มากเลยอ่ะใช่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนหลังบ้านก็จะยังไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนในตอนแรกก็คือถ้าในอนาคตอันไกลเลยแล้วเราแบบยังอยู่บ้านนี้อยู่แล้วลูกจะแยกห้องนอนกันก็คือห้องหน้าบ้านกับหลังบ้านแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกก็คือจะเป็นห้องเล่นลูกเราเราเลยวางแผนว่าจะเป็นคิดส์รูมวางวางอะไรให้เขาปีนป่ายเป็นห้องที่ลีออนจะได้มาใช้ชีวิตในตอนกลางวันเพราะว่าแบบเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆของบ้านอ่ะคือมันเป็นสเกลผู้ใหญ่นะมันถูกออกแบบมาให้ผู้ใหญ่เป็นคนใช้งานบางทีเด็กใช้มันอันตรายหรือมันไม่เหมาะกับการใช้งานของเขาอะไรอย่างเงี้ยห้องเนี้ยเราอยากให้มันเป็นเหมือนแบบของเล่นลีออนเฟอร์นิเจอร์เด็กเตี้ยๆแบบเราก็ไม่ได้หนังสือพวกเราไม่ได้ชอบให้ของเล่นลูกไปลกอยู่ในทุกที่ของบ้านก็เลยอยากให้มันแบบมีสัตว์มีสวนห้องของเล่นก็อยู่ที่นี่อะไรใช่ใช่ก็คือข้างล่างอาจจะมีน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าโอกาสที่จะลีออนจะถูกแยกห้องนอนอ่ะมันน่าจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นแสงเท่าไหร่เพราะว่าลีออนติดป้าๆมามากเลยก็เลยคิดว่าคงให้เขาใช้เป็นห้องเล่นไปก่อนตอนนี้ของเล่นเด็กขาดเลยไหมลีออนเขาโตขึ้นแล้วใช่ป่ะสิ่งของที่ต้องใช้มันก็เปลี่ยนไปไงใช่ใช่ของเล่นที่ต้องใช้ก็เปลี่ยนไปอันนี้ไม่ได้กำลังรับสปอนเซอร์เนาะเปล่าเปล่าแล้วในที่สุดเราก็ขึ้นมาที่ชั้น4ปีนมาถึงชั้น4แล้วกว่าเราจะขึ้นมาได้คือตอนหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแบบโหพี่บุ๋มซื้อบ้าน4ชั้นเลยอ่ะไม่เหนื่อยเกินไปเหรออะไรเงี้ยคือผมก็มองว่าแบบจริงๆ
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราถกเถียงกันนานมากว่าจะเอาที่นี่ดีหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะชอบฟังก์ชันแต่ว่า4ชั้นแล้วว่าเราไม่ไหวว่าเธออะไรเงี้ยใช่ปะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนชอบทำงานบ้านแล้วสมมติว่าดูลูกอยู่ชั้น1ที่ครัวแล้วชั้น4เป็นมาซักผ้าเออแล้ววันนึงก็จะเอาผ้าลงเครื่องแสนยาพนมเอาผ้าไปตากลงผ้าใหม่4ถัง12รอบตายมันเหมือนมันแลกมากับพื้นที่แหละใช่ชั้น4มันคือชั้นที่แน่นอนว่ามันต้องปีนสูงหน่อยแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีพื้นที่ที่มันมีฟังก์ชันเติมเข้ามาได้อย่างห้องรีดผ้าที่เธออยากได้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้รวมถึงห้องพี่เลี้ยงด้วยใช่ใช่ที่นี่มันก็มีห้องเมดมีห้องพี่เลี้ยงให้เขาอยู่ประจำกับเราได้อยู่กับเราก็อยากให้แบบเหมือนแบบไม่อึดอัดมีความสุขอะไรเขามีห้องของตัวเองแล้วก็ใช้งานได้ดีมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ให้ดูข้างในก่อนไหมดูฝั่งนู้นกันดีกว่าห้องนี้เป็นห้องที่แสงธรรมชาติเยอะที่สุดในบ้านเลยห้องนี้แสงสวยที่สุดเลยใช่แต่ว่ามันจะถูกใช้เป็นฟังก์ชันที่น่าจะได้ใช้น้อยที่สุดในบ้านเลยก็คือมันจะต้องกลายเป็นห้องเก็บของด้วยส่วนหนึ่งตอนแรกเราคิดไว้ว่าเราจินตนาการไว้ว่ามันจะต้องมีฟิตเนสหรือแบบยิมส่วนตัวอยู่ข้างบนเพราะว่ามันเหมาะกับแสงธรรมชาติติดกระจกอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นผนังกันไงตรงนี้ก็ยังเป็นฟิตเนสอยู่ใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้สะดวกแบบที่เราคิดตอนแรกเพราะว่ามันต้องรวมกับห้องเก็บของให้แล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยประมาณนั้นแล้วมันก็ร้อนด้วยตอนนี้ร้อนมากเลยแล้วเรารีบไปกันดีกว่า เรารีบไปกันดีกว่าอีกจุดนึงก็คือลานซักล้างนอกบ้านจะเรียกว่านอกบ้านไหมเรียกว่าลานซักล้างที่ดาดฟ้าแล้วกันคือตรงนี้เรากะจะกั้นขึ้นมาเป็นห้องเลยแล้วก็แบบมีแอร์เพราะว่าเวลารีดผ้ามันต้องมีแอร์ก็จะกั้นเป็นห้องมีเครื่องซักผ้ามีแบบโต๊ะรีดผ้ามีที่เก็บผ้าอะไรเงี้ยให้มันแบบ proper ขึ้นแล้วเราแล้วเรื่องจากเจมเป็นคนชอบทำงานบ้านอ่ะผมมีเสียงไก่ด้วยเธอได้ยินปะได้ยินในน้ำมีปลาในน้ำมีไก่พูดทำไมไม่แต่ก็คือแค่จะบอกว่าตรงนี้มันแบบจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่น่าใช้มากเลยนะรู้สึกปะว่าขึ้นมาแล้วสงบมากเลยเสียงนอกจากเสียงไก่ก็คือไม่ได้ยินเสียงอื่นอ่ะถ้าขึ้นมาทำงานบ้านตรงนี้ก็น่าจะมีความสุขเพราะว่าแบบแสงธรรมชาติเยอะหรืออะไรเงี้ยตากผ้าแห้งไวบลาบลาหลายๆคนอาจจะชอบรู้สึกว่าลานซักล้างหรืออะไรแบบนี้มันต้องอยู่ชั้นล่างสุดใช่ป่ะแต่เราอ่ะกลับเป็นคนที่รู้สึกว่าพอมันมาอยู่ข้างบนอ่ะมันดีกว่าเพราะว่ามันเอาความรกที่ไม่มีอยากให้ใครเห็นขึ้นมาอยู่ตรงนี้เวลาเราต้องรับแขกเราจะได้ไม่ต้องมีราวซักราวตากผ้าอยู่ที่ลานจอดรถเอาความรกพวกนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนซึ่งผมไม่ต้องเดินขึ้นมาผมมีแม่บ้านที่น่ารักสวยกระทัดรัดกินเก่งแล้วก็เลี้ยงลูกได้จบสำหรับการพาทัวร์บ้านเปล่าของเราบ้านเปล่าที่ยังไม่บ้านนี่บ้านแล้วสุดท้ายอยากให้พี่บูแบบแนะนำคนที่กำลังหาบ้านหน่อยเขาต้องดูอะไรบ้างเขาต้องแบบเลือกอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเริ่มจากไปดูบ้านเยอะๆก่อนเนอะแล้วมันจะช่วยตอบทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าเราอยากอยู่บ้านประมาณไหนกันแน่ถ้าเราไม่เคยดูบ้านมาเลยอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องอยากได้บ้านประมาณนี้ประมาณนี้แต่พอไปดูของจริงอ่ะมันจะเริ่มบอกได้ว่าจริงๆอันนี้อาจจะไม่ใช่หรืออาจจะมีทางเลือกอื่นที่ก็ทดแทนกันได้เต็งคิดว่ามันต้องรู้จัก behavior ของตัวเองเยอะๆใช่ต้องรู้จักตัวเองเนอะต้องรู้ว่าชอบนั่งดูทีวีตรงนี้หรือชอบนั่งตรงนั้นเราต้องมีห้อง working room เราต้องมีห้องซักผ้าอย่างที่บอกว่าเหมือนแบบว่าตัวเองนั้นให้ความสนใจใส่ใจมีให้ค่ากับอะไรอ่ะแล้วก็ไปดูว่าที่ต่างๆนั้นมันพอจะตอบโจทย์สิ่งนี้เราได้ไหมหรืออันนั้นเราไม่ใช้เราออกเราใช้อันนี้แทนอะไรแล้วก็ต้องไม่โกหกตัวเองตรงที่ว่าแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าโหบ้านสวยจังเลยแต่ว่าเครื่องซักผ้าห้องซักผ้าเล็กจังเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะน่าจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้หรอกเชื่อดิถ้าคุณรู้ว่าคุณจะใช้ฟังก์ชันเนี้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องไปขวายคว้าหามันอยู่ดีเช่นที่จอดรถ3คันแต่เราคิดว่าเรื่องที่พี่บูมบอกว่าไปดู 20-30 หลังอะเราว่ามันยังน้อยนะพี่บูมได้ข้อแบบมีข้อได้เปรียบของกันไปรีวิวบ้านมาเยอะใช่ป่ะจริงๆโครงการที่เป็นแบบ typical แบบแปลนอะพี่บูมสามารถหลับตาแล้วบอกเจนได้ว่าเดินเข้าไปจะเจออะไรอยู่ตรงไหนอะแต่คนอื่นเขาอาจจะยังแบบความคิดมันอาจจะเห็นบ้านมาไม่พอเขาจะตอบไม่ได้เจ้ามันอาจต้องไปดูเยอะกว่านั้นอีกอะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการ explore หน่อยแบบบางทีเราในวันนี้กับเราในแบบหลังจากนี้มันก็อาจจะไม่เหมือนกัน
เออจริงอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงใช่ถ้าเป็นพวกเราในแบบ5ปีก่อนอะพวกเราอาจจะไม่ได้แบบมีความต้องการหรืออะไรที่แบบชัดเจนขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมามีลูกแล้วด้วยอะชีวิตก่อนมีลูกกับหลังมีลูกอะความต้องการมันก็ไม่เหมือนกันเรามีความต้องการแบบนึงแต่พอเรามีลูกอะฟังก์ชันที่เราต้องการมันจะเป็นอีกแบบนึงใช่แล้วพอเราลูกโตอะความต้องการก็จะเป็นอีกแบบนึงดังนั้นอย่าลืมนึกถึงอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าด้วยอ่ะบางที5ปีกับบ้านหลังนึงมันแป๊บเดียวเองอ่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเตรียมตังค์ไว้จ่ายดอกเบี้ยด้วยอันนี้เป็นอีกตอนนึงได้เลยนะคือความยากในการเลือกสินเชื่อจากว่าจะเอาธนาคารไหนอ่ะสมมติเราได้ยากพอๆกับเลือกบ้านเลยเราได้เลทมาแล้ว5แบงค์อย่างเงี้ยแล้วยังไงวะเด็กที่จบไฟแนนซ์มานั้นก็ตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเออมีใครอยากรู้มั้ยว่าสินเชื่อบ้านนี่เลือกยังไงถ้าเกิดมีคอมเมนต์เยอะมากพอเดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายเรื่องสินเชื่อบ้านให้ฟังแล้วกันทางที่ตอนนี้ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับการพาทัวร์บ้านเปล่าของเรานะฮะตอนนี้เราก็มีแบบติดต่อกับอินทีเรียอะไรอย่างนี้เริ่มมีการออกแบบภายในกันไปบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีโปรเกรสมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปลงให้ดูอีกแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้คอนเทนต์ประมาณไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเราอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้ถ้าคำถามไหนตอบได้เดี๋ยวเราก็จะตอบให้เนาะมีอะไรจะฝากถึงคนดูไหมครับไม่มีฝากร้านไหมครับได้เลยค่ะฝากได้ทุกเมื่อ ร้านอะไรนะคะ Lady Jane Brand หาเงินช่วยเราหาเงินโปะบ้านหน่อยครับบ้านหน่อยค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับบูมทลิตและ Lady Jane บ๊ายบาย